สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องของ Recap Mobile Channel ช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับมือถือแอปพลิเคชันและเน็ต VPN รวมถึงเรื่องราวต่างๆที่ท่านผู้ชมสนใจและมีประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับในวันนี้รีวิวอัปเดตในการรีวิววันที่23กุมภาพันธ์2562วันนี้จะเป็นการรีวิวในส่วนของการปล่อย Wi-Fi อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยใช้แอป TrueID นะครับซึ่งเราได้เน็ตฟรีจากการสมัครวันละ2กิกนะครับโหลดได้จาก Play Store โดยที่เงื่อนไขก็คือเราจะต้องมีซิมของ TrueMove นะครับและมีอายุการใช้งานที่ยังมีอยู่ใช้งานได้นะครับหรือว่ารับเน็ตฟรีได้วันละ2กิกเพื่อที่จะส่งต่อ Wi-Fi นะครับง่ายๆนะครับเป็นวิธีการที่ AMC ได้ค้นพบก็นำมาบอกเล่า90ให้กับท่านชมดูเพียงท่านมีแค่ซิมของ TrueMove และก็โหลดดาวเขาเรียกว่าลาวดาวโหลดนะครับไม่ใช่โหลดดาวต้องขออภัยนะครับรีบพูดไปเหมือนมีใครแย่งนะครับกลัวใครจะแย่งพูดนะครับเร็วๆนะครับเอาง่ายๆว่าเราดาวน์โหลดแอปนี้นะครับได้จาก Play Store เสร็จแล้วก็ทำการสมัครด้วยข้อมูลส่วนตัวเสร็จเราก็จะได้รับเน็ตวันละ2กิกนะครับในส่วนของการรีวิวตรงนี้นะครับผู้รีวิวเองนั้นนะครับต้องเข้ามาดูในส่วนของการตั้งค่าของเครื่องนิดหนึ่งนะครับในส่วนของเครื่องรับนั้นนะครับตอนนี้เป็นการทดสอบที่ไม่ได้ใช้เปิดข้อมูลมือถือเลยนะครับท่านชมลองดูนะครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าซิมในส่วนนี้เราก็จะไม่ใช้ด้วยนะครับเราจะใช้ในส่วนของแอป AMC ProNet นะครับก็โหลดได้จากลิงก์โหลดที่อยู่ใต้คลิปหรือว่าจุดคอมเมนต์ตรงนี้แค่นั้นเองนะครับท่านชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเครื่องส่งก่อนนะครับหน้าจอของผู้รีวิวเองนั้นจะเป็นเครื่องรับนะครับท่านชมในส่วนของเครื่องส่งนั้นเรามาดูตรงกล้องถ่ายรูปเลยนะครับผมใช้ในส่วนของเครื่องอีกเครื่องหนึ่งนะครับซึ่งได้เปิดข้อมูลมือถือไว้เรียบร้อยนะครับเรามาดูก่อนนะครับเห็นไหมฮะในส่วนของข้อมูลมือถือนั้นเราได้เปิดไว้เรียบร้อยตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเมื่อเราเปิดข้อมูลมือถือเสร็จนะครับเราก็จะทำการปล่อย Wi-Fi Hotspot ตรงนี้นะครับเราคลิกปล่อย Wi-Fi Hotspot เลยนะครับเมื่อเราปล่อย Wi-Fi Hotspot ตรงนี้นะครับเราก็จะออกจากหน้าจอตรงนี้นะครับท่านชมง่ายๆนะครับคลิกเข้าไปการตั้งค่าของเครื่องนะครับท่านจะปล่อยตรงส่วนการตั้งค่าของเครื่องก็ได้นะครับโดยเข้าไปดูจุดเพิ่มเติมตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาดูตรงการปล่อย Wi-Fi Hotspot นะครับเห็นไหมฮะในการปล่อย Wi-Fi นั้นจะใช้ Smart Mac นะครับ Smart Mac 4.0 นะครับเห็นไหมฮะปล่อย Wi-Fi เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีพาสเวิร์ดนะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นออกจากหน้าจอตรงนี้เลยนะครับก็ไม่ได้ใช้แอปอะไรเลยนะครับตรงนี้ต้องแจ้งให้กับท่านชมว่ามีแค่ในส่วนของการปล่อย Wi-Fi แต่ไม่ได้ใช้แอปนะครับเห็นไหมฮะให้ท่านชมดูนิดหนึ่งนะครับอาจจะได้ชัดเจนนะครับอาจจะมีแสงรบกวนนิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะสัญลักษณ์ของ Wi-Fi ได้ปล่อยเรียบร้อยแล้วนะครับและก็ไม่ใช้แอปด้วยนะครับผมจะลองคลิกเข้าไปดู YouTube ให้ท่านชมดูนะครับตรงนี้ไม่สามารถที่จะเล่น YouTube ได้เลยนะครับสำหรับ Smart Mac 4.0 Plus นะครับแค่มี Pro TrueID นะครับในส่วนของ2 กิกกดรับวันละ2 กิกทุกวันได้นะครับแต่ไม่สามารถที่จะเล่นได้นะครับผมจะลองคลิกเข้าไปตรงไหนก็ได้นะครับไม่สามารถเล่นได้นะครับเห็นไหมฮะแต่เราปล่อย Wi-Fi ในส่วนของ Hotspot ได้นะครับเห็นไหมฮะรอนานนิดก็ได้มันก็จะหมุนอยู่อย่างนี้นะครับก็ขออนุญาตออกจากหน้าจอเลยนะครับเลื่อนให้ท่านชมดูนิดนึงก็ได้นะครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นวันที่23กุมภานะครับเวลา10นาฬิกา54นาทีนะครับผมออกจากหน้าจอตรงนี้นะครับก็เลื่อนให้ท่านชมดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็น23กุมภานะครับ
10:54 ของเครื่องรับนะครับตรงในส่วนนี้จะเป็นเครื่องรับนะครับท่านชมต้องแจ้งให้กับท่านชมว่าตรงนี้เป็นเครื่องรับนะครับเมื่อกี้ที่ผมถ่ายกล้องให้รูปนั้นเป็นเครื่องส่งนะครับในเครื่องรับนั้นมีแค่ AMC ProNet ก็พอนะครับท่านชมโดยที่ผมได้เลื่อนให้ท่านชมดูนะครับ Wi-Fi ก็ไม่ได้เปิดนะครับข้อมูลมือถือก็ไม่ได้เปิดนะครับเรามีแค่ AMC ProNet ที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ตั้งค่าไว้เรียบร้อยนะครับก่อนอื่นนะครับให้เข้ามาเปิดที่การตั้งค่าหรือว่าจะมาเปิดตรงนี้เลยก็ได้นะครับเปิดไปตรง Wi-Fi เลยนะครับก็จะเจอ Smart Mac 4.0 เห็นไหมฮะเชื่อมต่อแล้วนะครับเชื่อมต่อแล้วแต่ว่าเรายังใช้งานไม่ได้นะครับผมจะให้ท่านชมดูในส่วนของ YouTube นะครับเราเปิดในส่วนของการรับการเชื่อมต่อPro 2ID 2 GB แต่ว่าไม่สามารถที่จะท่องอินเทอร์เน็ตได้นะครับเข้า YouTube ก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเห็นไหมฮะก็จะนิ่งอยู่นะครับจะไม่ได้นะครับรอสักครู่ก็ได้นะครับทำการอัปเดตใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปใหม่นะครับเห็นไหมฮะมันก็จะเข้ายังไม่ได้นะครับผมก็ขออนุญาตออกจากหน้าจอตรงนี้เลยนะครับแล้วผมจะเข้ามาตรงส่วนของ AMC ProNet เลยนะครับเมื่อเราเข้ามาตรงนี้เสร็จเราก็คลิกเข้าไปนะครับเพื่อทำการเชื่อมต่อใช้เซิร์ฟไหนก็ได้นะครับผมจะลองดูนะครับผมจะลองใช้เซิร์ฟนี้ดูนะครับใช้เซิร์ฟนี้ดูนะครับเดี๋ยวนะจะใช้เซิร์ฟนี้ดูนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็สามารถเลือก2เซิร์ฟนะครับเดี๋ยวผมคลิกดูนะครับเซิร์ฟนี้นะครับถ้าไม่ติดนะครับก็ใช้อีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะก็ลองดูใช้ได้ทั้ง2เซิร์ฟนะครับคลิกเข้าเลยเลยครับถ้าเชื่อมต่อยังไม่ติดเราก็คลิกไปหลายๆครั้งนะครับลองดูนะครับผมก็จะมีวิธีแก้ไขให้กับท่านชมนะครับแต่ว่าถ้าติดก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องปลดเขาเรียกว่าไม่ต้องเปิดโหมดเครื่องบินนะครับท่านชมวันนี้เช้านี้ก็รู้สึกว่าจะพูดผิดพูดถูกก็ต้องขออภัยนะครับเมื่อทำการเชื่อมต่อเสร็จเห็นไหมฮะลูกกุญแจก็ขึ้นสัญลักษณ์ของแอป AMC ProNet ก็ขึ้นนะครับเราก็ออกจากหน้าจอเลยนะครับแล้วเราก็เข้าไปในส่วนของ YouTubeเพื่อทำการดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าหาก YouTube ติดก็หมายความว่าเราจะใช้ในส่วนของการใช้Wi-Fi Hotspot ที่รับจากเครื่องส่งที่ผมได้ให้ท่านชมนั้นได้มองเห็นตั้งแต่เครื่องที่ได้ส่งออกมานะครับผมก็จะคลิกเข้าไปตรงในส่วนของคลิปที่ได้รีวิวเมื่อกี้นะครับที่ไม่ติดนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเน็ตมาแล้วนะครับซึ่งได้จากแอป 2ID นะครับที่ได้เน็ตฟรี 2 GB ทุกวันนะครับเห็นไหมฮะเจลล้างหน้ายอดขายอันดับ1 3ปีซ้อนสมูทอีเบบี้เฟสเจลวิทยาการล้างหน้าด้วยเจลใสแบบไม่มีฟองอ่อนโยนต่อผิวบอบบางเพียงนุ่มครับก็ถืออนุญาตนะครับก็ขออนุญาตที่คลิกหยุดนะครับเพื่อที่จะได้แจ้งให้กับท่านชมว่าเราสามารถที่จะใช้Pro 2ID 2 GB ที่ได้ฟรีทุกวันนะครับจนถึงวันที่31มีนาคม2562นะครับในการที่เราจะส่งต่อด้วย Wi-Fi Hotspot นะครับด้วยแอปที่ชื่อว่า AMC ProNet ได้นะครับวันนี้เรือนแก้วโมบายชาแนลขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดรับชมและให้กำลังใจมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเรือนแก้วโมบายชาแนลด้วยและอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อที่จะรับชมคลิปใหม่ๆได้ทุกวันนะครับ
ขอบคุณมากครับสวัสดีครับมันทั่วใบหน้าเบาๆคืนความใสอย่างเป็นธรรมชาติให้กับผิวบอบบางแพ้ง่ายและมีแนวโน้มเป็นสิวง่ายสมูท